วันนี้เราจะไปวิเคราะห์หนังเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นหนังเก่ามากๆผมคิดว่าน้องๆที่อยู่ระดับแบบมหาลัยจะทันป่ะวะมหาลัยทันป่ะไม่รู้เออใครอยู่ปี1หรือปี4ลองตอบหน่อยว่ามหาลัยทันมั้ยแต่ม .6 ม .5 ม .4 ม .3 ม .2 ม .1 ผมคิดว่าไม่ทันนะแต่ถ้าใครอยู่ม .6 ม .5 อาจจะยังทันอยู่มากอาจจะยังรู้จักมั้งซึ่งนั่นก็คือเรื่อง99ต่อติดตายไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นเบอร์อะไรแต่ใครที่โทรติดเนี่ยเราจะขออะไรก็ได้99เป็นพล็อตเรื่องที่เข้าใจง่ายแล้วดูแล้วก็สนุกมีความสแลชเชอร์แบบเลือดสาดมีความเออใช่ไหมซีจีอ่ะมันแบบมีการแบบฮ่าแบบถือเสียวท้องเลยวะนะประมาณนั้นประมาณนั้นซึ่งพล็อตเรื่องเข้าใจง่ายมากคือโทรไปขออะไรก็ได้แล้วก็ต้องใช้วิญญาณในการแลกเปลี่ยนหรือว่าใช้ชีวิตในการแลกเปลี่ยนสิ่งของที่เราขอมาใช่ไหมในเรื่องเราสามารถศึกษาเรื่องนี้ได้ว่าสิ่งที่ขอมันมีทั้งวัตถุความใฝ่ฝันของคนคนหนึ่งหรือว่ามนุษย์คนหนึ่งที่เป็นสแตนดาร์ดในการใฝ่ฝันถึงอะไรสักอย่างนึงที่เราต้องการหรือว่าการจะไปอะไรอะร่วมงานกับนาซาอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้มีมูลค่าทางวัตถุแต่มันแบบว่าถึงมีเงินก็ซื้อไม่ได้เราก็สามารถขอจากเก้าได้ทำนองนั้นซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นยันจบพร้อมกับผมจะแทรกเรื่องขององค์ประกอบสิ่งที่เราสามารถศึกษาได้ลงไปด้วยว่าเรามองเห็นอะไรจากหนังเรื่องนี้บ้างแล้วดูให้ลึกจริงๆอ่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราดูเก้ายุคนู้นใช่ไหมเราก็อาจจะดูแบบเอาสนุกอ่ะแต่พอมาดูด้วยบริบททุกวันเนี้ยผมว่ามันศึกษาอะไรได้ค่อนข้างเยอะเว้ยเราจะไปคุยเรื่องนี้กันว่าเก้าแทรกอะไรอยู่ในนี้บ้างไป let's go มาครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เรื่องก็ก้าวต่อติดตายกันเลยอาจจะเป็นการรื้อฟื้นความทรงจำของใครหลายๆคนกับหนังเรื่องนี้นะครับที่อาจจะลืมไปแล้วว่ามันเคยมีหนังเรื่องนี้นะซึ่งมันค่อนข้างดีมากในยุค Y2K แล้วกันY2K เราจะเห็นนักเอก2คนในยุค Y2K ที่สวยมากๆนะครับประมาณนั้นสิ่งที่ผมจะพูดถึงในตอนนี้แล้วก่อนเข้าเรื่องผมขอพูดนิดนึงว่าสิ่งที่เราจะศึกษาตอนนี้ก็จะมีเรื่องขององค์ประกอบศิลป์แล้วก็สิ่งที่ตัวละครกำลังจะบ่งบอกอะไรบางอย่างหรือว่าหนังเนี่ยพยายามซ่อนอะไรบางอย่างไว้ข้างในนะเราจะขยายจุดนี้เพิ่มเข้าไปแล้วก็แน่นอนว่ามันมีการสปอยเนื้อเรื่องอย่างแน่นอนตั้งแต่ต้นจนจบมันจะเป็นโครงสร้างรวมๆนะแต่ว่าผมจะไม่ได้เจาะรายละเอียดลึกขนาดนั้นแต่ยังไงจะโดนจุดสำคัญแน่นอนถ้าเกิดว่าอยากจะดูก่อนอะไรเงี้ยจริงๆผมก็แนะนำให้ไปดูก่อนนะแล้วค่อยมาฟังวิเคราะห์เพราะว่ามันน่าจะได้เนื้อเรื่องที่เข้มข้นกว่าอะไรเงี้ยรู้ว่าจุดนี้ที่ผมกำลังพูดถึงก่อนหน้านี้มันมีอะไรอะไรทำนองนั้นนะแต่ว่าถ้าไม่เคยดูก็สามารถดูได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปดูทีหลังก็ได้แต่อาจจะเสียอรรถรสไปนิดนึงนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูแค่ช่วงวิเคราะห์เนี่ยผมก็ปัก timestamp ไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วทุกคนสามารถจำไปดูจุดนี้จุดนี้ได้เลยนะโดยที่แบบไม่ต้องลากยาวไม่ให้แบบดูเนื้อเรื่องลากยาวลงมันนะครับโอเคประมาณนี้ถ้าถามถึงผู้กำกับใช่ไหมผู้กำกับก็คือคุณปีเตอร์มันนัสนะครับโอเคมาถึงเรื่องราวมันก็จะเป็นเล่าสภาพแวดล้อมก่อนของสถานที่สักสถานที่หนึ่งนะซึ่งเราก็เห็นนั่นแหละนาฬิกาใช่ไหมก็เห็นซึ่งนาฬิกาเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่โรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาอยู่แล้วแหละนาฬิกาค่อนข้างชัดว่าสถานที่เรียนที่เขากำลังจะเล่าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะแล้วก็เล่าพร้อมกับสภาพบรรยากาศโรงเรียนที่แม่งแบบแม่งไม่ใช่โรงเรียนอ่ะดูดิคนโรงเรียนมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ป่ะถึงแม้จะมีแบบลูกบาสแต่ใบมงใบไม้มันเหมือนโรงเรียนล้างมากกว่านะแล้วก็มีอ็อบเจกต์พวกเป็นแบบต้นทรงต้นไทรต้นอะไรเงี้ยแบบมีรากเยอะๆอะไรตรงนี้ก็รู้สึกแบบสยองขวัญอยู่อ่ะต่อมามีซากสัตว์ตายบนบ่อน้ำมันก็เริ่มสื่อถึงแบบอะไรคีปี้ใช่ไหมกรูมมี่อะไรเงี้ยลึกลับชวนขนลุกอะไรทำนองนี้อ่ะออบเจกต์ต่อมาก็เป็นต้นไม้ที่ไม่มีใบซึ่งเราก็เห็นได้ในแบบหนังสยองขวัญอยู่แล้วว่าไอ้พวกซีนอะไรพวกนี้มันมักจะมีเรื่องราวลึกลับเกิดขึ้นไม่มอนสเตอร์ก็ผีหรือว่าสักอย่างนึงแบบมันจะมีเรื่องราวต่อเนี้ยเกิดขึ้นหรือว่าความตายอะไรทำนองนี้นะอ่ะเป็นใครสักคนหนึ่งเดินผ่านมาในพื้นที่รกร้างนี้เราจะเห็นคำว่ามีคำว่าเชียงใหม่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีป้ายโซ่สอนตกๆมันดูลางมากนะพร้อมกับใบไม้อะไรเงี้ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อสีเขียวเดินมาซึ่งผู้หญิงคนนี้เดินมาเรื่อยๆก็เหมือนเก็บสร้อยทองได้เก็บสร้อยทองได้แล้วก็วันนี้โชคดีจังเลยเป็นวันที่ดีแล้วแหละวันนี้เจอทองคำโอ้โหเปล่งประกายอะไรประมาณนี้นะตอนเก็บอยู่มันก็มีเลือดตกหยดแหมอะไรพวกนี้หลดหยดลงมาแหมทีนี้เขาก็เก็บเข้ากระเป๋าตัวเองเอาสร้อยนั้นที่เจอเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วก็พยายามเหมือนชักธงลงเหมือนแบบพวกพี่พาลงที่แบบจะชักลงเอาลงจากเสาก่อนแบบ6 โมงเย็นอะไรเงี้ยช่วงชักลงแล้วก็พรุ่งนี้เช้าแล้วเดี๋ยวเขาลดธงชาติเอาขึ้นใหม่อะไรทำนองนี้ก็ดึงมันก็ดึงไม่ได้แล้วก็ต้องกระตุกมันก็ตกแบบปึกเหมือนติดอะไรสักอย่างนึงข้างบนอยู่นะแล้วยิ่งกระตุกมันก็เหมือนมีอะไรบางอย่างหยดลงมาเว้ยนั่นคือก้อนนี้มีเลือดหยดลงมาตรงนี้นะแล้วก็หันไปมองมันเสียงจะแหมแปะเลยนะแงนหน้าเลยแล้วพอแงนหน้าปั๊บก็เจอสิ่งดีปึ่งโอเคมีเหมือน
ผู้หญิงคนหนึ่งโดนเสียบอยู่บนสับพงก็คือโอ้โหความยาวระยะที่มันแบบอันนี้มากนะคือต้องตกมาสูงขนาดไหนวะถึงแบบจะแบบกราวิตี้มันถึงจะเอาลงมาตรงจุดนี้ได้อะคือจากเสาที่มันอยู่ข้างบนนี่คือต้องร่วงลงมาแรงมากนะอ่ะแล้วก็โดนเสียบใช่ไหมเจ๊ที่เก็บสร้อยทองได้คืออยู่ข้างล่างตรงนี้นะแล้วก็แงนหน้ามองไปแพลนกล้องมาที่โทรศัพท์นี่ซีนเนี้ยตั้งแต่ต้นที่เราเล่ามานะมันเหมือนเป็นแอคศูนย์มันเหมือนเป็นองค์ที่หนึ่งของหนังอะประมาณว่าขยายจากในเทรลเลอร์ที่คนดูเห็นว่าหนังเรื่องนี้กำลังพูดถึงโทรศัพท์ที่มันสามารถขออะไรก็ได้แล้วก็ต้องแลกด้วยชีวิตอะไรทำนองนั้นใช่ไหมแอคศูนย์จบละซึ่งตัวละครนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องหรอกแค่แบบเดินเจอสร้อยทองแล้วก็เหงียนมองอะไรทำนองนั้นแล้วก็เจอสิ่งนี้นะหนังเริ่มเล่าครั้งแรกก็คืออ่ะมีวัยรุ่นแก๊งหนึ่งแก๊งนี้มีตัวละครประมาณ5คนแล้วก็เหมือนอยู่ในสถานที่แบบเหมือนเป็นเซฟโซนอ่ะเหมือนเป็นเซฟเฮาส์อะไรพวกนี้ของเขาเหมือนแบบอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแทงน้ำหรือประภาคารของโรงเรียนอะไรก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันสามารถแบบเดินขึ้นไปข้างบนได้อะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเอาทำเป็นเซฟเฮาส์ของเขานะและก็ตัวละครใน5คนเนี้ยผมว่าเป็นตัวละครที่น่าศึกษามากแล้วก็มีผลต่อเรื่องไทยที่ดูแล้วก็จะรู้ใช่ไหมว่าเขาจะต้องแบบตายทีละคนทีละคนทีละคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวละครเหล่านี้5คนอ่ะเหมือนมองเห็นสักอย่างหนึ่งก่อนที่เขาจะตายนะเพราะว่าแต่ละคนอ่ะจะมีการโทรไปหาเขาก้าวใช่ไหมแล้วก็ขออะไรบางอย่างแล้วก็สิ่งที่พวกเขาขออ่ะมันเหมือนจะบ่งบอกอะไรบางอย่างว่าบางคนก็ไม่ได้ขอของที่มีมูลค่าบางคนก็ขอรถหรูอะไรประมาณนี้ซึ่งมันสามารถศึกษาได้ผมจะปะตัวแทนเวลากันว่าแต่ละคนเนี่ยมีบุคลิกยังไงแล้วก็มีแนวคิดยังไงซึ่งตัวแทนคนแรกที่ผมจะพูดถึงคือตัวแทนแห่งความใฝ่ฝันคือน้องแว่นคนนี้อ่ะผมจะโน้ตไว้ว่าใฝ่ฝันแล้วกันสั้นๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปรู้กันอีกทีว่าน้องคนนี้เนี่ยทำไมถึงเป็นตัวแทนแห่งความใฝ่ฝันนะต่อมาตัวแทนแห่งความโลภอ่ะความโลภโอเคต่อมาตัวแทนแห่งความไร้เดียงสาก็คือวันนี้พี่แว่นแล้วก็ตัวแทนแห่งความกล้าก็คือพี่ยูโก้เนี่ยความกล้านะไม่ใช่กลัวละกล้าแล้วก็สุดท้ายคือทะเยอทะยานแต่ละคนเนี่ยจะมีลักษณะสิ่งที่ต้องการอะแตกต่างกันออกไปเว้ยแตกต่างกันออกไปซึ่งเราสามารถศึกษาได้ต่อจากนี้สิ่งที่เขาจะบอกนะแต่ผมปักไว้ก่อนว่าแต่ละคนอะก่อนที่จะตายอะเดี๋ยวอยากให้ทุกคนลองสังเกตว่าแต่ละคนเขาเนี่ยขออะไรไปนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเว้ยเพราะบางคนก็ไม่ได้ต้องการสิ่งของที่มีมูลค่าสูงจาก99ขอต้องการความใฝ่ฝันหรือว่าตำแหน่งที่เขาอยากไปถึงนั่นเองนะโอเคต่อมาเหมือนแอบมีซีนให้บอกใบ้ไม่เชิงบอกใบ้หรอกแต่เขาให้ข้อมูลเรื่องของสิ่งที่อาจารย์กำลังจะสอนอยู่ในห้องอ่ะมันแวบเดียวเว้ยมันเป็นเรื่องของ Pandora Box หลายๆคนน่าจะคุ้นชินกับคำนี้นะว่า Pandora Box นะถ้าเกิดว่าใครไม่คุ้นชินอ่ะผมมีแฟกต์มาเล่าให้ฟังว่า Pandora Box คืออะไรคือ Pandora Box เนี่ยมันคือกล่อง Pandora เป็นสิ่งที่มาจากตำนานกรีกโบราณนะเกิดขึ้นในกรีกโบราณความหมายที่ทราบกันทั่วไปก็คือเป็นกล่อง Pandora ที่มีสิ่งร้ายแรงหรือว่าสิ่งชั่วร้ายที่เป็นอันตรายทั้งหลายอยู่ภายในกล่องนั้นตามตำนานเนี่ย Pandora เนี่ยเป็นผู้หญิงคนแรกในโลกที่ถูกสร้างขึ้นโดยเทพเจ้าฮีเฟสตัสนะตามคำสั่งของเทพเจ้าซุสอะไรทำนองนั้นนะเพื่อมาทำลายมนุษย์โดยการทำให้มนุษย์เนี่ยถูกเผาไหม้ให้เป็นจุนซุสก็ได้มอบกล่องแพนโดร่าไปหรือบางตำนานจะบอกว่าเป็นไม่ใช่กล่องเป็นกระปุกเป็นแคปซูลเป็นหลอดแห้งอะไรพวกนี้นะมันก็แตกต่างกันออกไปนะในสิ่งนั้นเนี่ยในกล่องหรือว่าในพวกนี้เนี่ยมันมักจะมีพวกโรคภัยธรรมชาติหรือความทุกข์ต่างๆที่มนุษย์อาจจะหยั่งถึงหรือไม่สามารถต่อกรกับมันได้และพวกนี้ซึ่งผู้หญิงที่ชื่อแพนโดร่านี่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมีอะไรหรือว่าซุสมอบอะไรให้มันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในนะเธอก็เลยมีความอยากรู้อยากเห็นซึ่งความอยากรู้อยากเห็นมันก็ไปตรงกับพฤติกรรมของมนุษย์ไงอยากรู้อยากเห็นก็เลยเปิดกล่องนี้ขึ้นมาพอเปิดกล่องนี้ขึ้นมาปุ๊บมันก็เลยทำให้สิ่งร้ายที่อยู่ในนั้นเนี่ยระบาดออกไปทั่วโลกนั่นคือโรคภัยธรรมชาติที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้นั่นเองแต่ว่าในณปัจจุบันเนี่ยคำว่า Pandora Box เนี่ยหรือว่าการเปิดกล่อง Pandora นะมันอาจจะหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่เราได้ทำการตัดสินใจทำลงไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้แล้วนั่นคือมันเหมือนเป็นวลีมากกว่าว่าระวังเรื่องแบบ Pandora Box หรือว่าสิ่งเนี้ยที่แบบโอเคเปิดปุ๊บก็คืออ่ะเราไม่สามารถแก้ไขมันได้แล้วนี่แล้วก็ต้องเตรียมรับผลกระทบสิ่งที่ตามมาอะไรทำนองนั้นนะครับนี่คือเรื่องราวของ Pandora Box นะที่มีการแอบแทรกเข้าไปในซีนหนังเรื่อง99ที่ผมก็เพิ่งมารู้จักกันตอนเด็กก็คือไม่รู้นะตอนเด็กยังอ่านไม่ออกเลยซ้ำว่ามันคือ Pandora Box ก็เพิ่งมารู้ตอนนี้แหละอ่ะซีนถัดมาคือเปิดตัวละครใหม่เป็นนักเรียนที่ย้ายมาใหม่แล้วกันอ่ะสวยแบบ Y2K นะ Y2K นี่คือยุค Y2K เลยคุณซีต้าเจนเซนครับหรือว่าตัวละครที่เขาชื่อในเรื่องนี้ก็คือเรนโบว์อ่ะตามลายเสื้อที่เขาอันนี้เลยอ่ะเขาชื่อว่าเรนโบว์นะอันนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดชื่อตัวละครในเรื่องทั้งหมดนะครับจะโฟกัสแต่ตัวละครหลักนะแต่ว่าทุกคนเข้าใจแน่นอนโอเคอ่ะคนสวยจัดมาเมื่อกี้ลืมพูดคุณพอลล่าเทเลอร์ชื่อว่ามีนาอ่ะคนนี้นะมีนา
Y2K ครับยุค Y2K ยุค Y2K คือแก๊งนั้นน่ะรู้เรื่องว่ามีนักเรียนที่ชื่อว่าเรนโบว์เนี่ยย้ายมาใหม่แล้วก็มีเรื่องราวของคนโดนเสียบที่เสาธงอะไรทำนองนั้นเขาก็เลยเรียกมาคุยใช่ไหมทีนี้ซันที่เล่นไปโดยเป็นคุณฮิวโก้นะคุณจุลจักรจากพงเนี่ยหรือว่าฮิวโก้หรือว่าเล่นเป็นซันเนี่ย ก็เรียกมาเรียกเรนโบว์มาเพื่อแบบไม่ได้มาถามตรงๆเว้ยแต่มันมีเกมนึงที่เหมือนแบบปล่อยแมงสาบวิ่งอ่ะถ้าแมงสาบวิ่งเข้ารูไหนรูใครคนนั้นก็ต้องพูดความจริงอะไรทำนองนั้นอันนี้ฟิลแบบเหมือนเด็กเมกันเลยนะหนังเรื่องนี้ด้วยทรงด้วยสีอะไรตั้งแต่ที่เราเห็นมันเหมือนแบบเด็กเมกันไฮสคูลอะไรพวกนี้นะผมก็ชอบกลิ่นความที่เขาแต่งตัวสีชูฉาดอะไรเงี้ยมันก็ดูตามยุคนั้นดีนะซึ่งคำถามตอนแรกก็ไม่มีอะไรเว้ยแล้วต่อไปต่อมาคือเหมือนซันนะตัวละครหลักที่เป็นผู้ชายที่คุมแก๊งเนี่ยนะก็ยิงคำถามเรื่องก้าวๆเลยนั่นคือสิ่งที่เขาอยากรู้ไงแต่ว่าก็ต้องพูดมันเป็นเกมใช่ไหมล่ะถ้าไม่เรสเพคในเกมพวกกูเลยว่ะระวังนะก็ต้องพูดออกไปทีนี้ก็เลยต้องตอบตามความจริงว่าเบอร์99เนี่ยโทรไปเนี่ยเราจะสามารถขออะไรก็ได้ขออะไรก็ได้แต่ว่าสิ่งที่แลกมาเนี่ยก็ต้องแลกด้วยชีวิตนั่นเองและไอ้คำว่าขออะไรก็ได้เนี่ยผมว่ามันเป็นทิกเกอร์เวิร์ดสำหรับคนดูแล้วแบบมันเป็นเบอร์ที่แบบว่าอ่ะ99ใช่ไหมโทรไปจะขออะไรก็ได้นี่หว่าแต่สิ่งที่ตามมาสิ่งที่คนต้องแลกก็คือชีวิตอันนี้คือพล็อตเรื่องสั้นๆที่มันเข้าใจง่ายมากๆอ่ะนะอ่ะทีนี้ก็มีการถามขึ้นว่าอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผู้หญิงบนเสาธงล่ะเขาโทรไปขอสิ่งที่เขาต้องการแต่ว่าเขาก็ต้องแลกด้วยชีวิตของเขาเองเราอาจจะนึกได้ไหมว่าผู้หญิงที่โดนเสียบอยู่บนเสาธงอ่ะขอสร้อยทองแล้วมันตกลงมาแล้วผู้หญิงคนนั้นเดินมาเจอแล้วเก็บก็เป็นไปได้นะการขอสร้อยทองอาจจะเป็นแซมเปิลก็ได้มั้งขอทองหรือว่าขออะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่รู้คือเรนโบว์บอกว่าผู้หญิงคนนั้นโทรหาเขาก้าวแล้วก็แลกด้วยชีวิตไปแล้วทีนี้ทุกคนฟังก็แบบนิยายหรือเปล่าไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แล้วมีจริงเหรออะไรพวกนี้นะหลังจากเรนโบว์กลับไปก็แน่นอนวัยรุ่นเฮลเฟียลแบบนี้ก็ต้องมีการลองกดโทรดูก็กดโทรเลยแต่โทรยังไงก็โทรไม่ติดทีนี้ตัดภาพมาที่เรนโบว์มีตัวละครนึงเนี่ยคนนี้ชื่อว่าหมูเปี้ยวนะเดินมาเหมือนเดินมาคือตัวละครตัวนี้เหมือนเป็นตัวแทนแห่งโหยหาความสัมพันธ์เว้ยเป็นแบบตัวแทนแห่งการโหยหาความสัมพันธ์คือเขาไม่ค่อยมีเพื่อนแล้วก็ยอมแลกทุกอย่างที่จะมีเพื่อนก็คือต้องการเข้าแก๊งคุณซันอะแต่เหมือนแก๊งคุณซันเมื่อแก๊ง5คนเป็นแก๊งเขาไม่ต้อนรับแบบโหยหาเพื่อนเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตีซีกับเรนโบว์นักเรียนใหม่ใช่ไหมแล้วก็แบบกดโทรแล้วเหม็นจะติดเลยอะไรเงี้ยทีนี้เรนโบว์ก็หันมาด้วยความรำคาญแล้วก็บอกเงื่อนไขเป็นการบอกเงื่อนไขของ99กดข้อที่1เป็นหนังกดนะเหมือนแบบเดทโนแล้วนะกดข้อที่1ของ99คือต้องโทรหลังเที่ยงคืนอันนี้คือกดข้อแรกนะเรื่องการเปิดเผยคอนดิชันหรือว่าเงื่อนไขเนี่ยมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงของหนังแนวนี้จริงๆเลยอย่างแบบยกตัวอย่างเดทโนเนี่ยมันจะมีอินเสิร์ตใช่มั้ยอินเสิร์ตที่แบบว่าอะไรอะกดข้อที่1ของ Death Note เราสามารถเขียนชื่อคนลงไปได้แต่ว่าคนที่เขียนชื่อจะต้องจำหน้าคนที่เราเขียนชื่อได้เขาถึงจะตายอะไรทำนองนี้เพื่อป้องกันการชื่อเหมือนกันบนโลกแล้วตายพร้อมกันอะไรทำนองนั้นหรือว่าแนวทางนี้มันจะมีอีกแนวทางนึงคือ Rule of Horror แบบการเล่าเรื่องแบบกด10ข้อที่ทำงานพาร์ทไทม์ใน McDonald's อะไรทำนองนี้มันเป็นการเล่าเรื่องอย่างนี้จริงซึ่งการเปิดเผยเงื่อนไขของอะไรพวกนี้มันทำให้เราน่าติดตามไหมว่าเฮ้ยมันจะมีเงื่อนไขอะไรโผล่มาหรือเปล่าว่าไปแปลกอะไรประมาณนั้นอ่ะโอเคทีนี้เขาบอกว่าหลังเที่ยงคืนแล้วเมื่อกี้ที่พวกเขาโทรไปติดมันก็คือเวลา5:59แล้วมันกำลังจะย่างเข้าเที่ยงคืนนะปุ๊บกดโทรแล้วดูสังเกตเวลาตรงนี้กดโทรปุ๊บอ่ะโทรไปเรื่อยจนมันเที่ยงคืนพอดีแล้วก็ปุ๊บตัวละครนี้ชื่อว่าฉีโทรติดเฮ้ยโทรติดแล้วปุ๊บแล้วโตเลยก็มีเสียงคนพูดเข้ามาฮัลโหลอะไรพวกนี้นะซึ่งเสียงฮัลโหลน่ะผมเพิ่งมารู้ตอนโตว่ามันคือเสียงของคุณโยกเยกคือเสียงของคุณโยกเยกแบบฮัลโหลต้องการอะไรอะไรวะเนี่ยซึ่งเขาโทรติดแล้วเขาก็พูดแล้วก็โยนให้เพื่อนฟังไว้แบบเฮ้ยโทรติดแล้วแต่คนอื่นไม่ได้ยินสิ่งที่อยู่ในนั้นสิ่งที่อยู่ในพูดอ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยมึงบ้าแล้ววะเนี่ยโจ๊กหรือเปล่าหลอกหรือเปล่าไม่เห็นได้ยินเลยโทรมันไม่ได้ยินแล้วเขาก็ไปคุยเองซึ่งโยนหาหลายคนคนอื่นก็ไม่ได้ยินนอกจากฉีคนเดียวที่ได้ยินสิ่งที่โทรศัพท์พูดเพราะว่าเป็นคนกดโทรเองนี่อาจจะเป็นกฎข้อที่2ที่หนังไม่ได้ให้เรนโบว์พูดออกมาไว้ว่ากฎข้อที่2คือ99เนี่ยผู้ที่กดโทรเท่านั้นถึงจะสามารถสื่อสารกับปลายสายได้ไม่สามารถกดโทรแล้วให้คนอื่นคุยต่อได้อะไรทำนองนี้กฎข้อนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนจากที่เขาโยนโทรศัพท์ไปมาแล้วคนอื่นไม่ได้ยินนะอ่ะทีนี้เขาก็มาคุยเองอ่ะในเมื่อทุกคนไม่ได้ยินอ่ะในกูคุยเองขออะไรก็ได้ใช่ไหมอ่ะเขาก็งั้นขอดู I direction มาที่สิ่งนี้ซึ่งสิ่งนี้มันก็คือโป๊ะรถหรูอันนึง
Furry รถหรูรถหรูคันหนึ่งจากข้อมูล Pandora Box เมื่อกี้ที่เราได้บอกไปเนี่ยการเปิดกล่อง Pandora เมื่อทำการเปิดแล้วจะไม่สามารถแก้ไขกับสิ่งที่ตามมาได้อีกซึ่งเราต้องรับผลกรรมจากสิ่งที่เรากระทำลงไปนะซึ่งซีนเนี้ยก็เป็นการตัดสินใจของฉีที่เปิด Pandora Box จากสิ่งที่อาจารย์สอนอยู่เมื่อต้นคลาสนั่นเองฉีตื่นเช้ามาเจอเฟอร์รารี่สีดำจอดอยู่หน้าบ้านซึ่งช็อกมากเออแบบโอ้เฟอร์รารี่อะไรพวกนี้ใช่มั้ยเออไปดูเฟอร์รารี่ไปดูเฟอร์รารี่ทีนี้เข้าไปนั่งก็เจอเจ้าของรถตัวจริงออกมาบอกมึงจะทำอะไรมึงจะขโมยรถกูเหรอมึงมีปัญญาซื้ออะไรมาเนี่ยแล้วก็ต่อยกันรถคันนี้ไม่ใช่รถที่99ให้มาเรื่องเขาก็จะแบบอะไรวะไม่เห็นมันจริงเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมการใส่ไอ้ซีนพวกนี้เข้ามาผมคิดว่ามันเป็นจุดที่เราศึกษาได้เว้ยถ้าเกิดว่าเมื่อคืนโทรขอเฟอร์รี่ตื่นเช้ามามีเฟอร์รี่อยู่หน้าบ้านแล้วฉีดได้เฟอร์รี่เลยผมว่าหนังมันไม่ค่อยมีไดนามิกเท่าไหร่มันประมาณว่าคือการที่หนังมันจะสนุกได้เนี่ยมันต้องมีการตบหลอกอะไรพวกนี้แหละอ้าวนึกว่าแบบรถแบบ99ให้มาใช่ไหมมีการแบบว่ามีการไปลงรูปโอ้โห99มีจริงไอ้วันนี้พอเข้าไปเป็นไงล่ะไม่ใช่รถของมึงคือเป็นรถของคนอื่นมาจอดทิ้งไว้อะไรเงี้ยมันเป็นการสร้างไดนามิกให้หนังคือการมีอะไรพวกนี้มันทำให้หนังไม่น่าเบื่อเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนังมันเล่าเป็นเส้นตรงเกินไปแบบโทรหาแล้วได้รถเลยตื่นเช้ามาได้รถแล้วก็เกิดเหตุเลยมันดูแบบทุกคนเข้าใจความรู้สึกใช่ไหมผมไม่รู้ว่าจะพูดสื่อสารว่ายังไงดีแต่ถ้าหนังมันมีการตบหลอกอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบโอ้มันน่าติดตามกว่าอะไรนองเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นซีหลอกสั้นๆที่แบบโดนดึงเมามาจากรถมึงไม่มีตังค์ซื้ออะไรเงี้ยมันนั่งรถกูทำไมอะไรเงี้ยแล้วต่อไปเขาจะได้รถจริงอ่ะลองมาดูกันนะทีนี้เขาก็มาเล่าให้สันฟังแล้วสันก็ขำบอกมึงเชื่อเบอร์โทรนั้นด้วยเหรอว่ามึงจะได้เฟอร์รารี่จริงอ่ะมึงจะมีทางไปได้ไงวะเพื่อนเฟอร์รารี่คันตั้งหลายล้านอะไรเงี้ยอ่ะก็มีการคุยกันแล้วก็เล่นไล่จับกันอ่ะกันเดี๋ยวกูลองโทรไหมล่ะถือโทรศัพท์อยู่ลองโทรแต่ไม่ใช่หลังเที่ยงคืนโทรปกติแล้วก็เหมือนกับแกมเล่นๆกันแล้วก็วิ่งไล่กันอ่ะกูลองโทรเดี๋ยวกูจะขอดูซิอะไรเงี้ยแล้วก็ผักฉีไปข้างหน้าปึ้งซึ่งโดนผักเข้าไปในขอบเขตห้างพอดีแล้วก็ได้รับรางวัลเฉยเข้ามาในห้างเป็นคนที่1ล้านพอดีทางภูเก็ตพลาซ่าอินเวอร์ซารี่ก็เลยมอบรางวัลรถเฟอร์รี่ให้ฉีเอ้าถ้าอย่างนั้นซึ่งอันเนี้ยไม่มีการหลอกแล้วไม่ใช่การหลอกของหนังละแล้วเขาก็ได้จริงอ่ะทีนี้ได้มาไงด้วยความเป็นวัยรุ่นอเมริกันไฮสคูลก็เอามาซิ่งใช่มั้ยนะอ่ะอยู่วัยกำลังนี้แหละเอามาซิ่งแต่ว่าทุกคนในรถเพื่อนพวกเขาเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ดูเหมือนจะไม่พอใจกับความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่พอใจกับความเร็วนี้ที่เขากำลังเล่นอยู่นะก็ไปเจอนี่มีรถบรรทุกขับมากลางเลนมีรถบรรทุกขับมากลางเลนไฟสองดวงเลยผับมาอ่ะแล้วก็กี้แตกกันสติแตกแล้วก็เฉลยว่ามันไม่ใช่รถบรรทุกแต่เป็นมอเตอร์ไซค์สองคันอ่ะขับตีหู้มาขับแบบนี้แล้วก็ไฟสองมันเลยทำให้ดูเหมือนรถบรรทุกอะไรทำนองนั้นจริงๆอย่างมันตลกลายนะในความเป็นจริงคือมันสามารถเสียขวัญได้จริงนะถ้าเกิดว่ามันเจออย่างเงี้ยเพราะว่ากลางคืนมันก็มองไม่เห็นเลยใช่ไหมล่ะมันไกลอะไรประมาณนั้นนะอ่ะก็เป็นการเสียขวัญของเพื่อนคนอื่นเกิดขึ้นแล้วเขาก็ลงจากรถแล้วก็บอกเอ้ยขับช้าๆหน่อยก็ได้มากนะน้องนี้ไม่ไปด้วยแล้วเดี๋ยวโบกรถไปเองนะน้องนี้แล้วเขาก็ไล่เพื่อนลงหมดเลยไล่เพื่อนลงหมดเลยแล้วก็มันเป็นการเผยท่าแท้มนุษย์อย่างนึงนะซีนเนี้ยเราจะเห็นท่าแท้ของเขาที่เขาแบบว่ากูได้ครอบครองวัตถุที่มันมีมูลค่ามากแล้วก็เฮ้ยพวกมึงมันไม่มีเลยก็กูมีแล้วมานะดูสูงส่งกว่าทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็คือไม่มีเลยก็คือแบบนอบน้อมกับเพื่อนเป็นเพื่อนกันแบบนี้นะผมว่ามันเป็นการเสียดสีพฤติกรรมมนุษย์อยู่นะเว้ยในเมื่อเราแบบมีสิ่งที่ครอบครองเหนือกว่าคนอื่นรอบตัวที่แบบมันมีมูลค่ามากกว่าเรามักจะรู้สึกไปเองว่าเราสูงกว่าคนอื่นซึ่งเนี่ยเป็นคำที่มันรู้สึกไปเองจริงๆโดยที่ในความเป็นจริงคือไม่เกี่ยวเลยความเป็นมนุษย์สัมพันธ์มันไม่ได้ถูกวัดด้วยวัตถุมูลค่าว่าถือของมูลค่าเท่าไหร่ใช่ไหมนะแต่ซีนนี้มันทำให้รู้ว่าพอฉีได้รถเฟอร์รี่มันก็เปลี่ยนไปเลยเขาก็เปลี่ยนไปแบบหน้ามือไปหลังมือเลยใครเพื่อนรู้กูขับเองใครไม่พร้อมก็ออกไปอะไรทำนองนั้นนะนี่คือสิ่งที่เราศึกษาได้ต่อมามันมีเรื่องรถบรรทุกอีกแล้วแต่คราวนี้เป็นของจริงเพราะเราเห็นโครงแล้วเราเห็นโครงมันไม่ใช่ดวงไฟมอเตอร์ไซค์ขับมาใช่ไหมเราเห็นโครงแล้วฉีก็มีการแบบเหมือนคุยโทรศัพท์อยู่แล้วตัวรถเขาเบนมาทางนี้เบนมาทางซ้ายแล้วก็ต้องขับหลบไปทางนู้นนะขับปาดไปหลบพ้นไม่มีการชนเกิดขึ้นแต่ว่ามีกล่องอะไรบางอย่างจากรถบรรทุกเนี่ยล่วงมาตัดหน้ารถซึ่งซีนต่อมาก็เป็นซีนนี้เขาก็ฉายเห็นหลังรถบรรทุกคือเมียแมงป่องเป็นมีแมงป่องมันก็ตลกร้ายแหละตลกร้ายจริงนะเพราะว่าต่อมาแม่งมีแมงป่องตกเต็มรถยิงคือกล่องนะมันคือกล่องแมงป่องใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะคำว่าเมียแมงป่องคือเขาจะไปโชว์ตามงานวัดใช่ปะแบบเป็นผู้หญิงที่แบบแมงป่องแต่ตามตัวแต่ว่าไม่โดนกัดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเกิดว่าถ้าผิดก็ขออภัยเลยนะครับประมาณนั้นนะมีแมงป่องตกทุกรถเฟอร์รี่เขาแล้วเขาก็รักรถมากออกไปประมาณนี้นะมีการพยายามจุดไฟ
เพราะว่าเขารู้ว่าแมงป่องกลัวไฟใช่ไหมอ่ะจุดไฟใส่ผ้าพ่อหัวเขาจุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปไล่ไปไล่ไปบางตัวก็ตายบางตัวก็หนีไปแล้วมันก็ยังกองที่พื้นอยู่นะครับแล้วก็มีการโยนนี้ทิ้งไว้แล้วขับรถออกไปไอ้ซีนพวกเนี้ยไอ้ซีนการโยนอะไรพวกเนี้ยแม่งทำให้เราคิดว่าเดี๋ยวมึงต้องมีอะไรแน่กับไอ้ไฟก้อนนี้ที่มึงไม่ได้ดับเนี่ยทำไมมึงไม่ดับใช่ไหมอ่ะแล้วมึงก็โยนทิ้งไปเลยมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆเขาก็เลยขับมาที่ร้านเหมือนร้านล้างรถหยอดเหรียญน่ะเหมือนแบบหยอดตู้เนี่ยหยอดไอ้ตู้นี้แล้วก็ขับเข้าไปแล้วมันจะล้างให้เองไงลองนะตามมาที่ซีนดีอีกรอบเป็นซีนที่น้ำมันซึ่งผมคิดว่าอันนี้น่าจะเกิดจากอุบัติเหตุที่เขาขับหลบรถบรรทุกแล้วมันอาจจะไปกระทบอะไรสักอย่างนึงละมั้งน้ำมันเลยรั่วแล้วก็น้ำมันเนี่ยค่อยๆคลืบคลานมาหาไฟที่เป็นชนวนใช่ไหมแล้วเราก็จะคิดว่าโอเคถ้ามันติดมันน่าจะลามตามเข้าไปในร้านล้างรถใช่ไหมอ่ะหลังจากหยอดเหรียญเสร็จก็ขับเข้าไปค่อยๆเข้าไปเราก็จะได้ยินเสียงเครื่องทำงานไอ้เครื่องพวกนี้เนี่ยไอ้เครื่องถูรถอะไรทำงานคือต่อมามันมีเสียงเครื่องขัดข้องคือน็อตหลุดน็อตของเครื่องค่อยๆหลุดก่อนหน้านี้มันมีซีนป้ายที่แบบว่าเหมือนปิดใช้บริการได้นะเหมือนกำลังปรับปรุงอะไรเงี้ยแต่เหมือนเขาไม่เห็นป้ายแม่งหลุดแล้วฉี่ก็ขับเข้าไปแล้วก็พบแมงป่องอยู่รถเต็มเลยแล้วทำไงอ่ะก็ต้องหนีลงมาจากรถแล้วก็ไอ้เครื่องพวกนี้มันก็มีเหมือนใบมีดอ่ะที่มันปั่นอยู่นะและสุดท้ายเขาก็โดนเครื่องนี้ปาดแล้วก็เรียบร้อยในร้านล้างรถนั้นก็เป็นสีแดงเถื่อนเลยพวกนี้นะเอาจริงอ่ะพวกเนี้ยแอบนึกถึงหนังเรื่องอะไรรู้ไหมทุกคนหลายๆคนก็จะนึกออก Final Destination โกงความตายอะไรพวกนั้นนะมันจะมีซีนที่แบบน็อตหลุดค่อยๆมาอะไรพวกนี้นะแต่ถามว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นไหมไอ้เรื่องที่น้ำมันค่อยๆไหลมาลามมาแล้วเราคิดว่าไฟมันจะลามไปตรงนู้นไม่เกิดขึ้นนะมันเป็นการหลอกเว้ยมันเป็นซีนหลอกที่แบบโอเคตายเพราะวิธีนี้แน่แต่ว่าจริงๆแล้วคือไม่ได้ตายเพราะวิธีนี้นั่นเองเป็นการหลอกจริงๆแล้วไม่ใช่ก็คือโดนปากได้เครื่องพวกเนี้ยแต่ก็แอบงงอยู่ว่าไอ้เครื่องพวกนี้มันมีใบมีดด้วยหรอวะหรือว่ามันพังหรือมันหลุดอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะหลุดแล้วมั้งเพราะว่าเราเห็นซีนน็อตหลุดอยู่ตัดกลับมาที่ทุกคนก็มางานศพของฉีแล้วก็คุยเรื่องฉีนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมันคืออะไรว่ามันยังซิ่งอยู่เลยอะไรเงี้ยซึ่งเรนโบว์ก็มาด้วยแล้วก็มาเตือนว่าเป็นไงล่ะทำไมไม่เชื่อบอกว่าอย่าโทรไงบอกว่าไปขอซึ่งรู้ว่าฉีขอแน่นอนเพราะว่าจู่ๆก็ได้เฟอร์รี่จู่ๆก็ตายอะไรเงี้ยมันดูแปลกๆเลยโบก็เลยออกมาเตือนว่าพยายามแบบโทรแล้วทีนี้ถามว่าทุกคนเชื่อไหมก็ไม่เชื่อก็มีการขอเกิดขึ้นอีกและจู่ๆนี่ตัวคุณพอลล่าหรือว่ามีนาเนี่ยมีนาเนี่ยก็เหมือนชนะอะไรสักอย่างขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วก็ได้เป็น VJ ตามที่ฝ่ายฝันไว้คือผู้ดำเนินรายการVJอะไรพวกเนี้ยก็เฉยเลยสุดท้ายเขาก็มาเฉลยกับเพื่อนๆเขาว่าก็โทรจริงก็สารภาพว่าโทรจริงนะเขาบอกว่าอ้าวกูก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะไม่เห็นมีอะไรก็ได้เป็น VJ แล้วตามสมใจปรารถนาแล้วก็หมูเปี้ยก็มาเข้าข้างอีกทีนึงเพื่อต้องการเพื่อนใช่ไหมแล้วก็บอกเขาก็โทรแล้วเหมือนกันแล้วก็ขอแล้วเหมือนกันก็ไม่เห็นโดนอะไรเลยทั้งที่อีกฝั่งเนี้ยอันนี้มันเหมือนเป็นกำแพงกั้นอยู่นะเพราะว่าพวกเนี้ยสามคนเนี้ยเหมือนกำลังจะหาความจริงอยู่ว่าเอ้ยฉี่ตายเพราะอะไรวะมันดูแปลกๆนะอะไรประมาณนั้นแต่คือมีนาก็บอกว่าก็ขอแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็ไม่เห็นตายเนี้ยอันนี้อันนี้ไม่ได้ขอจริงแต่ว่าต้องการ make face เฉยๆแล้วบอกว่าเหมือนนี่เนี่ยผมก็ขอแล้วเหมือนกันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเหมือนกันเนี่ยมีชนะ2ต่อ3เนี่ยมีเห็น2คนแล้วนะทำไมจะโทรขอไม่ได้ล่ะอะไรทำนองนี้มันก็เป็นพฤติกรรมของตัวละครที่เราจะดูแล้วหงุดหงิดนิดนึงกับตัวละครตัวนี้นะแล้วมันก็มีประโยคนึงที่เรนโบว์บอกเขาว่ามันแบบทริกเกอร์มากให้เราคิดอะไรต่อคือเรนโบว์พูดว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่แบบไม่มีเพื่อนยังไงนะเขาก็จะไม่เอาเรื่องพวกนี้เนี่ยมาขายเพื่อหาเพื่อนอะไรทำนองนั้นแต่ว่าหมูเปี้ยวก็คือเป็นตัวละครที่ไม่ได้สนไม่ได้แคร์อะไรเลยก็กูอยากจะมีเพื่อนกูได้หมดอ่ะไม่ว่าทั้งโกหกตามไม่ได้มีเพื่อนอะไรบ้างเนี่ยมันก็เป็นอย่างนึงมันเป็นแบบโกหกเพื่อที่จะโหยหาความสัมพันธ์ผมเลยตั้งชื่อเขาว่าเป็นตัวแทนแห่งการโหยหาความสัมพันธ์นั่นเองเพราะว่าหลายๆฉากพฤติกรรมเขามันสื่ออย่างนั้นจริงว่าไม่ได้แคร์อะไรเลยนะอ่ะต่อมาน้องแว่นเหมือนแบบรับฟังมีนามาแล้วก็หมูเปี้ยวมาว่าเฮ้ยโทรไปขอแล้วก็ได้นี่หว่าน้องแว่นก็เลยตัวแทนแห่งความใฝ่ฝันใช่ไหมเหมือนกำลังเช็คดูว่าติดหรือยังนะคือเหมือนเขามีความฝันว่าเขาไปอยากทำงานในอวกาศทำงานร่วมกับองค์กรนาซาอะไรพวกนี้นะก็มีการเช็คทงเช็คชื่อไว้จริงๆแล้วเขาชื่อวาวานะเขาชื่อวาวาตัวละครในเรื่องนะอยากมาเป็นนักบินอวกาศเพราะอะไรถึงรู้คือซีนนี้นี่มีการแปะหน้าตัวเองลงไปในชุดนักบินอวกาศอยากไปเหยียบดวงจันทร์อะไรทำนองนั้นมีความใฝ่ฝันแงนหน้าไปมองนาฬิกาแล้วก็คืออะไรเลยเที่ยงคืนมาแล้วก็โทรได้ถูกไหมแล้วก็คิดได้สักอย่างหนึ่งหรือว่าจะลองเทสดีไหมวะอะไรเงี้ยโปะกดเลยหลังเที่ยงคืนแล้วคอนเฟิร์มว่าโทรได้นี่ดูจากเงื่อนไขหลังเที่ยงคืนใช่ไหมโทรติด
แล้วเขาก็ขอแบบขอติด1ใน5กับคนที่จะได้เข้าร่วมกับองค์กร NASA หรือว่าเข้าไปทำงานในนั้นหรือเป็นนักบินอวกาศอะไรเงี้ยติด1ใน5ซึ่งตัวละครตัวเนี้ยสิ่งที่เขาขอเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการอ่ะมันไม่ใช่แค่ของที่มีมูลค่าเว้ยอย่างเช่นเฟอร์รี่หรือว่ารถหรูหรือว่าอะไรพวกนี้นะแต่สาวแว่นอ่ะไม่ได้สนใจเรื่องวัตถุขนาดนั้นแต่ว่าเขาใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบินอวกาศใช่ไหมคือของมีค่ามันยังสามารถหาเงินมาได้ไงแต่ว่าไอ้น้องแว่นตอนขอเหมือนเขาก็พูดนะมันมีไดอะล็อกประมาณว่าเขาบอกว่าไม่รู้ว่าการขอครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าหรือว่าทาง99เนี่ยจะให้เขาได้หรือเปล่าเขาก็ลองเทสขอด้วยแล้วก็มันแบบก็ได้จริงซึ่งการขอครั้งนี้มันมูลค่ามันเกินวัตถุไปแล้วไงเฟอร์รี่มันยังหาเงินมาได้แต่ความใฝ่ฝันที่ติด1ใน5เนี่ยมันบางทีอาจจะมีเงินมากพอมันก็ไม่สามารถหามาได้เข้าใจป่ะเขาก็เลยพูดแบบนี้ออกไปตัดภาพมาที่ VJ มีนาเป็นการวันนี้เราอยู่ที่การแล้วดำเนินรายการเป็น VJ นะวันนี้เราจะไปขึ้นเรือลำนี้กันนะคืนนี้แต่ตรงนี้เราจะไปทัวร์กับศิลปินมากมายนี่บนเรือนะตัดขึ้นมาบนเรือค่ำคืนนี้เป็น VJ ดำเนินรายการเสร็จแล้วมีการพักแล้วก็มาคุยโทรศัพท์กับเพื่อนคุยไปคุยมามีซีนนี้วางโทรศัพท์บนเชลหน้ากระจกไอชั้นหน้ากระจกวางปุ๊บเห็นเลยไหมเห็นอยู่แล้วใบมีดใบมีดกองอยู่วางมาหน้าจบปุ๊บ99โทรมาคอนเฟิร์มได้สิ่งที่ต้องการแล้วใช่ไหมอันนี้เนี่ยเรารู้คอนดิชันของเงื่อนไขของ99อีกรอบหนึ่งคือก่อนที่คนนั้นขอได้ของแล้วเขาจะตายเนี่ย99จะโทรมาคอนเฟิร์มว่าได้ของที่ต้องการใช่ไหมงั้นก็ถึงเวลาต้องแลกมันจะมีประโยคแหละถึงเวลาต้องแลกเนี่ยคือมันเหมือนเป็นการแบบมันเป็นการคอนเฟิร์มคิวไว้นี่คือมึงตายแน่นอนถ้าเกิดว่าไม่การโทรเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ของแล้วแต่ไม่มีการโทรมาจาก999คือคุณจะยังไม่ตายนี่คือคอนดิชันเพราะฉะนั้นกฎข้อที่3ที่ผมจะพูดถึงในเรื่อง999คือ999จะต้องโทรมาคอนเฟิร์มคิวก่อนถึงจะมีการตายเกิดขึ้นอันนี้คือเงื่อนไขนะโอเคอ่ะในห้องนี้เราเห็นป้ายนี้ตั้งแต่แรกมันคือ warning ระวังน้ำที่มีความแรงดันสูงใช่ไหมมีความแรงดันสูงอย่างนี้ระวังแล้วก็ปึ่งจู่ๆก๊อกน้ำก็ฟูขึ้นมาแล้วก็น้ำก็เริ่มไหลๆๆแล้วก็นองเรื่อยๆน้ำระดับน้ำก็สูงมากขึ้นเรื่อยๆสูงมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เต็มห้องเป็นห้องแคบๆนะซึ่งทุกคนก็ไม่ได้ยินว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าปาร์ตี้เสียงดังมากเลยบนเรือเนี่ยทุกคนไม่ได้ยินน้ำเริ่มสูงขึ้นพอจะเดาออกไปว่าเหตุการณ์ต่อไปที่จะเกิดขึ้นคืออะไรบาร์บี้พวกนี้นะผมใบ้ให้ว่าบาร์บี้พวกนี้คือมันค่อยๆไหลออกมาสู่น้ำแล้วมันก็จะลอยไปลอยมาในน้ำใช่ไหมน้ำมันโดนฉีดโดนแรงดันตลอดมันมีแรงสาดของใบมีดอยู่อ่ะแล้วใบมีดก็เฉือนชึบตามร่างกายอะไรเงี้ยเฉือนเป็นบาดแผลไปอ่ะทีนี้น้ำสูงขึ้นเรื่อยๆจนแบบมาติดเพดานห้องน้ำอ่ะแล้วก็สามารถดันพัดลมเขาเอาเหมือนก๊อกหัวก๊อกน้ำอ่ะเอามาขัดพัดลมไว้ขัดพัดลมดูดอากาศแล้วก็เปิดขึ้นไปคานมาตามท่อไอ้หนังที่แบบว่าเห็นแบบเรื่องของท่อเนี่ยแล้วมุดตามานี่มันเหมือนจะตายหาอยู่เลยมันมีเปอร์เซ็นต์การตายของตัวละครที่ยังอันอย่างน้อยมึงไม่ตายมันต้องเจออะไรสักอย่างอ่ะมึงคานมาตามท่อเนี่ยใช่ไหมมันมีอะไรบางอย่างที่แบบถ้าอยู่ในโหมดหนังสยองขวัญมันจะเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็มาโผล่ที่ห้องเหมือนห้องแบบห้องงานห้องโรงงานห้องแรงดันอะไรพวกนี้มาโผล่มาไว้แล้วมันก็จะมีโซ่กองที่พื้นอ่ะแล้วเขาก็ไปเหยียบโซ่ซึ่งไอ้โซ่นี้มันทำงานอยู่แล้วก็อ่ะเรียบร้อยขาไปขัดกับโซ่พอดีแล้วก็โดนยกขึ้นมาปึ่งเรียบร้อยครับคอนเฟิร์มคิวเรียบร้อยไปแล้วไต่กลับมาที่น้องแว่นติดหนึ่งใน5แล้วซึ่งซันกับหนุ่มเนิร์ดคนนี้ก็คิดแล้วว่าเอ้ยทำไมเพื่อนกูแม่งตายทีละคนวะแล้วก็มาหาคำตอบเขาก็เลยมีการแบบเหมือนโทรไปหา99เว้ยแล้วก็แบบเหมือนโทรไปแต่ไม่ได้ขอเหมือนโทรไปบอกว่าให้สิ่งที่ต้องการได้ใช่ไหมแล้วก็เหมือนถามประมาณนี้แค่นั้นแล้วอัดเสียงไว้ซึ่งเอามานั่งฟังกันมันไม่ได้ยินเสียงปลายสายแต่ได้ยินเสียงแค่เขาคนเดียวคุยกันแล้วก็มีปลายสายที่มันซ่าๆอะไรพวกนี้เลคคอร์ดไปติดแล้วพอเลคคอร์ดไปติดก็เลยกลายเป็นหลักฐานไม่ได้เว้ยไฟล์เสียงเสียไปแล้วทีนี้เขาก็มาหาความจริงกับหมูเปรี้ยวที่แบบถ้าเอาจริงก็คือเป็นแบบผู้รอบรู้อะรู้ไปซะทุกเรื่องรู้ไปหมดแน่นอนว่าต้องการเพื่อนใช่ไหมเป็นคนที่มีข้อมูลมาความจริงมาถามเพิ่มเติมว่ารู้อะไรอีกไหมอะไรประมาณนั้นแต่ก็พอถามไปถามมาก็เหมือนไม่ได้ข้อมูลแล้วเหมือนแบบเป็นสิ่งที่แบบโกหกอยากรู้แบบรู้ไม่จริงอ่ะเป็นคนรู้ไม่จริงนะทำนองนั้นเป็นคนสอนรู้สอนเห็นน่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากแต่ว่าก็ไม่ได้เลยทีนี้พวกเขาก็เหมือนแบบจับได้ว่าจริงๆแล้วหมูเปี้ยวไม่เคยโทรหาก็กล้าเลยแล้วก็มาหลอกพวกเขาว่าก็โทรแล้วโทรขอแล้วไม่เห็นตายเลยทำให้เป็นแบบจุดชนวนที่ทำให้พวกเพื่อนพวกเขาตายเหมือนกันเพราะว่ามึงเป็นคนบอกว่ามึงโทรแล้วมึงแบบขอแล้วมันได้แล้วก็ไม่ตายอะไรพวกนั้นนะเหมือนโกหกเขาคุณซานจับได้ก็เลยแบบไม่ต้องคุยกันอีกแล้วเหมือนแบบมึงจะมีอยู่กับมึงแล้วมึงมาอยู่คนเดียวเหอะอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็มีการแบบล้างไว้อะไรเงี้ยเดี๋ยวโทรเลยเดี๋ยวโทรเลยนี้เลยหยิบโทรศัพท์มากดหา99ตอนนี้เป็นเวลาหลังเที่ยงคืนละซึ่งก็โทรติงจริงนี่ไงกูโทรแล้วรับแล้วนี่ไงเดี๋ยวคุยเลยพูดสิ่งที่อยากได้มา
99รับนะเออผู้สิ่งที่อยากได้มาอาทีนี้เขาแบบไม่รู้จะขออะไรอ่ะเออยังไม่รู้จะขออะไรแค่โทรติดเพื่อให้ซันแบบไม่ไปจากเขาอะไรเงี้ยเอออยากให้คบเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยทีนี้ซันพูดมาประโยคนึงซึ่งมันเป็นประโยคที่กระตุ้นให้เขาขอนั่นคือซันพูดว่าคำนี้แหละมันเลยทำให้เขาแบบอาดูซีนออกมานะสีหน้าแววตาเป็นงี้เออพอได้ยินคำเมื่อกี้ปุ๊บจบประโยคปุ๊บเธอรู้เลยว่าคุณต้องขออะไรใช่ไหมแล้วสังเกตดีๆดิเขาตั้งใจถ่ายซีนนี้นะอันนี้เป็นอาร์ตเดเรคชั่นนะคือพอได้ยินคำว่าเมื่อกี้คำว่าไอ้อ้วนเนี่ยเขาถ่ายหน้าหมูเปี้ยวเลยคือคัดเฟรมมากเนี่ยมีพื้นที่ระยะห่างจากใบหน้าถึงเฟรมเนี่ยมันนิดเดียวอันเนี้ยหลายคนจะรู้ดีเวลาถ่ายรูปตัวเองอ่ะก็ไม่อยากให้ใบหน้ามันคับเฟรมเพราะมันจะทำให้ดูอ้วนใช่ไหมอ่ะแล้วเขาก็ตั้งใจให้หมูเปี้ยวดูอ้วนจริงๆเออแล้วก็สีหน้าแววตาก็คือชัดเจนว่าไอ้สิ่งที่เขาเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ชอบเลยอ่ะมันเหมือนโดนเหยียดมันเหมือนโดนดูถูกจากซันนะแล้วเขาก็หันไปบอกก้าวเว้ยด้วยอารมณ์บอกว่าขอให้ผอมสั้นๆเออพูดไปสั้นๆด้วยอารมณ์ด้วยแบบไม่ได้ตีตองดีๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะกับเขาอ่ะนะอ่ะทีนี้ก็ขอไปแล้วแต่ว่าเหมือนซันก็เห็นพอดีแต่ข่าวรายงานเรื่องมีนาเสียชีวิตบนเรือเออแล้วก็แบบโอ้เยอะเพื่อนกูไปคนนึงละไปคนนึงละเห็นที่กลับมาก็เริ่มรู้สึกแปลกๆว่าเฮ้ยหรือมันมีจริงวะ99น่ะก็เลยมาย้อนดูเทปที่ฉี่ขับรถบนรถเออมันมีการอัดเทปแบบเขาเรียกกล้องแฮนดิแคมเออกล้องแบบอัดเลี่ยนๆกันพวกวัยรุ่นถ่ายเออมาย้อนดูแล้วก็พบว่าก่อนที่ฉี่จะขับรถชนหรือว่าเสียชีวิตอยู่ในร้านล้างรถนะเหมือนกับรับสายโทรศัพท์แล้วก็โยนโทรศัพท์ทิ้งเหมือนคุยใครไม่รู้แล้วก็โยนโทรศัพท์ทิ้งก็กลัวเว้ยกลัวแล้วก็ออกจากรถไปในตรงนั้นก็เริ่มรู้แล้วว่าปลายสายที่ฉี่คุยอยู่น่าจะเป็น99ไม่น่าจะใครคนอื่นหรอกจะทำให้ฉี่กลัวก็น่าจะเป็นแค่99หรอกไม่น่าจะคนอื่นทีนี้เขาก็เลยโทรไปหาหนุ่มเนิร์ดอะที่นั่งฟังไฟล์เรคคอร์ดบอกว่าฉี่มันน่าจะตายเพราะ99จริงว่ะแล้วก็โทรไปถามว่ามึงหนุ่มเนิร์ดคนนี้เคยโทรหา99มั้ยกูอยากรู้ถ้าเกิดว่ามึงเคยโทรหรือว่ามึงขออะไรเนี่ยเราจะได้ช่วยกันแก้ไขป้องกันถูกใช่มั้ยทีนี้เขาก็เหมือนแบบค่อยๆขย้อนมาบอกว่าก็ไม่ได้ขออะไรโทรไปจริงหรือว่าไม่ได้ขออะไรแค่ถามไปเฉยๆว่าฉี่มันตายเพราะมันหรือเปล่ามันนี่หมายถึง99ซันก็เลยบอกว่าเมื่อกี้อ่ะกูดูเทปแล้วแล้วก็ค่อนข้างจะแน่ใจว่าฉี่ตายเพราะ99จริงมองดีๆนะทุกคนมองดีไอ้ประโยคเมื่อกี้ที่เขาถามว่าโทรไปหา99ใช่ไหมที่หนุ่มเนิร์ดเมื่อกี้โทรไปหา99แล้วก็แค่ถามเฉยๆว่าฉี่ตายเพราะ99จริงหรือเปล่านั่นคือคำขอแล้วนะนั่นคือได้ทำการขอ99ด้วยแล้วก็คำตอบคนที่มาคำตอบก็คือซันคอนเฟิร์มว่ากูดูเทปเมื่อกี้ว่าฉี่ตายเพราะ99จริงนั่นคือหนุ่มเนิร์ดได้คำตอบแล้วอ่ะหนุ่มเนิร์ดได้ตอบอ้าวแล้วก็ได้ของแล้วดิใช่ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นการขอ99เราก็จะเห็นอีกอย่างนึงว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของความฝันแค่คำถามเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ขอได้เหมือนกันอ่ะแต่ก็เรียบร้อยมีการไฟตกเกิดขึ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะฮะโดยการฝั่งนี้ก็มีโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์คนนี้เข้า99โทรมาแล้วก็เหมือนเถียงกับ99ไว้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้ขอนะเป็นคำถามเฉยๆถามไม่ได้เหรอในประมาณนี้นะแต่ในทางความหมายอาการขอมันก็ไม่ใช่สิ่งของเสมอไปเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้ใช่ไหมนะอย่างสาวแว่นเนี่ยมันก็เป็นนามธรรมมากเลยความใฝ่ฝันเนี่ยมันก็ไม่ใช่วัตถุนั่นเขาถามเป็นหนุ่มเนิร์ดถามไปมันก็คือคำขอเหมือนกันคำขอซึ่งขออะไรก็ได้ที่อะไรก็ได้ไงและทีนี้หนุ่มเลยก็คือเหมือนศอกเนี่ยไปสะกิดเตาแก๊สไปสะกิดแก๊สมันก็เลยหมุนเปิดแล้วแก๊สมันก็ลุกออกมาฟ้าผ่าพอดีฟัมไปสะกิดไฟนะแล้วก็เรียบร้อยครับข้างในปึ้มฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาแล้วก็แน่นอนว่าหนุ่มเนิร์ดเสียชีวิตแล้วนะเป็นคนที่3ชีวิตคนแรกคือคนแรกคือฉีใช่มั้ย2คือมีนา3คือหนุ่มเนิร์ดละในกลุ่มเหลือ2คนนะเหลือซันกับสาวแว่นตัดมาที่หมูเปี้ยวเมื่อกี้โทรขอว่าขอให้ผอมใช่ไหมเขาก็เหมือนแบบต่อต้านเว้ยเหมือนต่อต้านกฎทางธรรมชาติอ่ะคือถ้า99จะให้เขาผอมก็คือน้ำหนักเขาก็ต้องลงมาถูกไหมมันก็ต้องดิ่งลงมาเพื่อที่จะผอมทีนี้เขาก็เลยฝืนก็แดกแม่งก็น้ำหนักก็เลยไม่ต้องลดไงก็กินดิเท่านี้ก็ไม่ได้ตามคำขอแล้วเขาก็จะไม่ตายอะไรน้องนะเขามันจะฝืนมันเหมือนเป็นการขัดแย้งกฎสิ่งที่99ที่มันมีความเหนือธรรมชาติขึ้นไปตัวละครแสดงเห็นว่าอ่ะกูจะลองฝืนให้ทุกคนดูนะทุกคนหมายถึงว่าคนดูนะแล้วก็มีการจดสแตทวันที่1นี้น้ำหนัก97วันที่2 97.5 อะไรเงี้ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาดูภูมิใจมากกูไม่ผอมหรอกไม่มีทางผอมหรอกแล้วกูก็ไปตายด้วยระบาดนี้นะและวันนี้วันเดียวกันนี่แหละจู่ๆปวดท้องรุนแรงแบบเหมือนกินเยอะปวดท้องรุนแรงก็เลยเข้าห้องน้ำไปขับถ่ายหายหนักหลายวันเลยนะระหว่างถ่ายหนักอยู่มันก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกระเรื่องมาแล้วก็รู้สึกแปลกๆละปกติไม่มีใครโทรหากูนี่หว่าก็เลยขับถ่ายเสร็จก็วิ่งมารับโทรศัพท์รับ99โทรมาคอนเฟิร์มคิว
ได้ตามคำขอแล้วใช่ไหมน้ำหนักลดแล้วใช่ไหมเออแล้วก็เถียงก้าวๆว่าลดอะไรกูเพิ่งชั่งมามันเยอะมากเลยน้ำหนักที่ขึ้นมาเนี่ยเออมันไม่ได้ผอมเลยอะไรอย่างนี้นะทีนี้ก็วางสายไปวางสายไปแล้วเหมือนแบบตะหงิดตะหงิดเว้ยเออว่ามันลดยังไงวะก็เลยไปชั่งแล้วก็พบว่าน้ำหนักลดลงมาจากเดิมคืออาจจะไม่ใช่ก่อนโทรอ่ะสมมติว่าก่อนโทรเขาน้ำหนัก95ใช่ไหมอ่ะโทรไปขอน้ำหนัก95แต่ทีนี้เนี่ยเขากินมาจน100แล้วมันลดเหลือแบบไปขับถ่ายหนักมาไงอาจจะลดเหลือแบบ99หรือแบบ98อะไรประมาณนี้เอออาจจะลดเหลือ99 98ซึ่งนั่นก็คือก็เป็นการผอมจากเดิมเขาไม่ได้บอก99ว่าเออขอให้ผอมจนน้ำหนักเหลือ70อะไรเงี้ยเขาพูดแค่ว่าขอให้ผอมซึ่งจาก100ก็คือ99ก็เท่ากับผอมลงไงเลยอันนี้คือหัวหมออ่ะใช้คำว่าหัวหมอหรือเล่นลิ้นก็ได้นะเออเป็นใช้คำหัวหมอว่าเล่นลิ้นอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ไอ้ชี้เลยน้ำหนักมันลดนี่หว่าแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าโอเคกูต้องปลดสายแล้วกูจะไม่รับโทรศัพท์มาได้ขาดปลดสายโทรศัพท์เครื่องโทรศัพท์ทิ้งพังโทรศัพท์ให้หมดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเหลือแค่เนี้ยเหลือแค่แผงวงจรที่สายมันยังไม่ขาดต่ออยู่เนี้ยมันก็ดังขึ้นอยู่ดีอ่ะนะเขาก็หยิบมาแล้วก็รับถึงเวลาต้องแลกแล้วตกใจลุกขึ้นยืนช็อกสะดุดโทรศัพท์ที่เคลื่อนมาตอนแรกที่อยู่ข้างหลังสะดุดหงายลงมาที่หน้าต่างกระจกบานใหญ่ๆนี่หงายลงมากระจกแตกลื่นสังเกตดีๆนะมีกระจกไอ้พวกเนี้ยที่มันแบบคาๆอยู่ตรงขอบเนี่ยลื่นจับไว้พยายามจับสายโทรศัพท์ไว้ที่มันผูกติดอยู่กับเสาเนี่ยเออถูกติดอยู่กับเสาเนี่ยซีนต่อไปนี้อาจจะนิดนึงมีแอบแซมๆสีแดงนิดนึงอ่ะซีนนี้ล้างไว้แล้วทุกคนจำเรื่องขอบกระจกเมื่อกี้ได้ไหมมันจะอยู่ประมาณเนี้ยตรงท้องอะผมไม่เอาภาพไปดูนะถ้าอยากรู้จะไปดูหนังเองนะมันจะอยู่ที่ตรงท้องอ่ะแล้วมันก็คือสายโทรศัพท์เนี้ยมันเหมือนจะค่อยๆแบบหลุดมันก็จะค่อยๆขย้อนแบบกึกออกไปเรื่อยๆสายจะเริ่มขย้อนออกไปเรื่อยๆขย้อนออกไปเรื่อยๆแล้วก็ร่วงลงมาแล้วก็เป็นซีนนี้ไอเส้นแดงๆนี่คือก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับมันคือเส้นอะไรนั่นแหละครับแล้วก็ลูดยาลงไปก็ผอมดั่งใจแล้วแหละจุดนี้เนี่ยเราเป็นเคสตี้ได้ว่าเราเห็นความโหมหมอของเงาก้าว่าอาการผอมที่เขาพูดก็คือมันไม่ใช่การผอมแบบผอมหรือ70หรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราขอ99แบบกำกวมอ่ะก็จะโดนเล่นลิ้นแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากำหนดอ่ะขอให้ผอมน้ำหนักเหลือ70แล้วก็ไม่ขึ้นมาอีกเลยหรืออะไรเงี้ยมันก็น่าจะได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าใส่คอนดิชันไปเพิ่มคือขอให้ผอมและขอให้ไม่ตายได้วะแต่มันจะเป็นการขอแบบ2อย่างหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มีการพูดถึงนะไม่มีการตัวละครตัวไหนขอมานะแต่ว่ามันก็เออมันก็น่าหลงกันนะว่าขอให้ผอมขอให้ผอมและขอให้ไม่ตายอะไรเงี้ยเออขอให้ไม่ตายมันก็ได้วะไม่แน่ใจไม่มีการพิสูจน์เรื่องนี้เกิดขึ้นว่าขอ2อย่างหรือเปล่าในทีเดียวนะอ่ะซีนต่อมาคือเพื่อตายหมดละทุกคนรอบตัวเหลือแค่ซันกับสาวแว่นแล้วก็เรนโบว์ซึ่งซันกับเรนโบว์เนี่ยมาเตือนสาวแว่นว่าไอ้ที่ติด1ใน5เนี่ยมึงโทรไปขอหรือเปล่ารู้สึกมึงแปลกๆนะเอออันนี้มาเช็คเฉยๆบางทีอาจจะเป็นเพราะสกิลก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งก็มาบอกว่าถ้าโทรไปขอจริงอ่ะก็เออให้จะบอกจะได้แบบหาทางป้องกันกันแล้วก็เหมือนแบบเขาแบบวีนใส่เว้ยเขาไปขอทำไมโทรไปขอทำไมแล้วมันอาจจะไม่จริงก็ได้นี่อาจจะเป็นเพราะความสามารถใช้ก็ได้ที่เขาเลือกมาให้ติดถึงเลย5อะไรวันนี้นะก็ดูถึงเถียงไปซึ่งก็โทรของจริงนั่นแหละแล้วซันน่ะก็บอกว่าถ้าเกิดว่าของจริงแล้วมึงน่าจริงแล้วไม่ชัวร์99จะมาเอาชีวิตตอนประมาณเที่ยงคืนของวันใดวันหนึ่งต่อจากนี้นี่แหละเออให้สละสิทธิ์ซะก่อนหน้านี้เนี่ยให้สละสิทธิ์ซะเพื่อจะได้แบบคำขอไม่ได้ตกลงไปไงเออแล้วอาจจะไม่มีการตายเกิดขึ้นก็ได้ทีนี้มาถึงวันประกาศรางวัลทุกคนที่เป็นทีมงานในองค์กรนี้นะที่เกี่ยวกับอวกาศก็เดินมาเราจะประกาศผู้ชนะ1คนที่จะได้ไปร่วมทำงานต่อที่ต่างประเทศน้องนะน้องแว่นก็เหมือนวิ่งมาแล้วเหมือนเริ่มคิดได้แล้วแบบไม่ได้แบบกูต้องสละสิทธิ์ละไม่ชัวร์เพื่อความปลอดภัยไปสละสิทธิ์ก่อนวิ่งไปแต่กลายเป็นว่าพอวิ่งไปอ่ะไม่เหมือนทางออกดีเออแล้วก็ดูขึ้นมายกมือเพื่อสละสิทธิ์เออแต่กลายเป็นว่าเขาประกาศพอดีว่าผู้ชนะก็คืออันนี้วิ่งขึ้นมาเพราะยังไม่ทันพูดเออแล้วก็ทุกคนก็เอ้ยินดีด้วยตบมือนั่งคงนักข่าวมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ร้องไห้เสียใจไม่ตลกร้ายมากเลยด้วยเรื่องนี้คือถ้ามาดูดีมันเป็นจังหวะตลกร้ายแหละจุดนะคือแบบกูจะมาสละสิทธิ์แต่กูผู้ชนะเฉยเท่ากับก็ได้รางวัลไปแล้วไงตามเงื่อนไขของ99ใช่ไหมเออแล้วก็โอ้นี่คือน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจของผู้หญิงคนนี้นะครับผู้หญิงไทยคนแรกที่ไปรู้ไปมันโคตรตลกร้ายอ่ะเออมันโคตรตลกร้ายอ่ะได้ของละได้ตามที่ขอละซึ่งหลังจากนั้นซันก็บอกว่างั้นจุดที่แก้ไขได้ต่อจากนี้เนี่ยก็คือพยายามอย่ารับโทรศัพท์เอออย่าพยายามอย่ารับโทรศัพท์เด็ดขาดน่าจะเป็นจุดที่แก้ไขได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่รับโทรศัพท์แล้วไม่มีการคอนเฟิร์มคิวเกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะรอดได้เหมือนกันเออทำนองเนี้ยทีนี้ถัดมา
เหมือนซันกับเรนโบก็เหมือนแบบไม่ได้แล้วต้องแบบกูต้องมาบอกอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะมีความเป็นไปได้นะหมอกตำรวจว่าแหละมันมีเบิร์ดเนี่ยครับโทรไปแล้วขออะไรก็ได้แล้วเราต้องแลกด้วยชีวิตนะครับเราถามว่าเชื่อไหมคนทั่วไปไม่เชื่อหรอกอะไรพวกนี้มันจะมีซีนพวกนี้มาหมอกตำรวจโทรแจ้งตำรวจนะมีสัปราดวิ่งไล่ผมมาอะไรเงี้ยตำรวจคุณใจเย็นนะคุณใจเย็นนะใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนค่อยคุยกันอะไรประมาณนี้มันก็จะมีทำให้เราหงุดหงิดใช่ไหมว่าไม่เชื่อว่าตรงนี้แต่เราสามารถดูได้ลึกๆอีกทีนึงว่าเราเป็นคนดูอะเราเห็นเหตุการณ์มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งอันนี้เป็นหนังเนี่ยเราก็จะมันมีจริงๆถ้าตามในเรื่องนั้นมันมีจริงๆแต่ว่าคนพวกนี้เนี่ยเขาคือคนนอกที่อย่าลืมว่าเขาไม่ได้รับรู้มาตั้งแต่แรกนะว่าพวกแก๊งของเขาเจออะไรแล้วก็สาเหตุที่นักศึกษาโดนเสียบธงน่ะคืออะไรแต่มันก็จะเกิดความหงุดหงิดให้กับคนดูอยู่ดีแหละว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เชื่อวะลองดูใช่ไหมแต่ว่ามันคือการเอาประสบการณ์ของตัวเราเองไปใส่ให้พวกเขาไว้ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เชื่ออะไรทำนองนั้นมันก็เรียกจิตวิทยาคนดูเลยให้เราหงุดหงิดนะประมาณนั้นตามไปที่น้องแว่นกำลังพยายามโพสต์ถามคนในเน็ตว่ามีใครเคยลองโทร999ไหมแล้วรอดเดี๋ยวมีไหมหาคำตอบไหมหาคำตอบทีนี้ระหว่างกำลังดูกระทู้ไล่รอคนตอบมาเนี่ยน้ำแอร์เจ้ากรรมบนหัวเนี่ยหยดจู่ๆก็หยดลงมานะหยดใส่อะไรหยดใส่คอมหยดใส่คอมไม่พอหยดเข้าไปในเครื่องแผงวงจรอ่ะแล้วแน่นอนว่าก็เรียบร้อยซึ่งอะไรไอ้น้ำแบบนี้แหละผมแอบนึกถึง Final Destination ภาคแรกอะที่มันเป็นน้ำฟ้าใครเคยดูก็จำได้แล้วมันก็จะไหลมาผมชอบซีนนี้มากเลยแม่งดูลึกลับดีอะน้ำแม่งแบบเป็นตัวที่แบบเชื่อแม่งยมทูตว่ะยมทูตแม่งคอนโทรล the water ว่ะแม่งค่อยๆลามไปแล้วก็ฆ่าลื่นล้มอะไรวะเนี่ยก็สนุกดีใครไม่เคยดูลองไปดูนะ Final Destination ทีนี้ยังไงอะคอมไหม้ดิควันขึ้นแล้วไงก็ระเบิดคอมก็ระเบิดต่อหน้าต่อตาข้างๆแล้วก็ระเบิดใส่หน้าครับทันใดเดียวกันเองบังเอิญเหมือนมันเป็นกล่องดินสอหรือสักอย่างเนี่ยมันร่วงลงมาของกระปุกที่วางกับมันโตมันร่วงลงมาและหนึ่งในนั้นคือมีมีดคัตเตอร์ที่ไม่ได้ถูกปิดไว้แต่แรกถูกเปิดอยู่ไม่รู้ใครเปิดเลยนะมันถูกสไลด์ออกมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่อยู่มันหุบแล้วมันสไลด์เองโดยอัตโนมัตินะมันถูกเปิดไว้อยู่แล้วอ่ะวางไว้กับพื้นตามภาพเดินถอยหลังมาหนีคอมระเบิดอะหนีคอมระเบิดมาก็เดินออกมาแล้วไวๆเลยเดินมาไวๆปุ๊บเรียบร้อยขากับนี่ก็คือแฟน่าจะแถวๆนี้มั้งแต่แถวเอ็นพวกนี้แล้วก็เดินกับเพจหาทางออกตอนนี้อารามเตือนไฟที่มันกำลังไหม้นะมันก็หมุนใช่ไหมหมุนวุ่นอะไรเงี้ยแล้วด้วยความบังเอิญเขาก็พยายามออกจากห้องนั้นอ่ะแล้วก็บังเอิญมาหยุดอยู่หน้าที่แบบเหมือนเป็นห้องแรงดันอะไรสักอย่างนะห้องหน้าห้องแรงโน้มถ่วงอ่ะแล้วเครื่องก็ทำงานซีนนี้โคตรแฟนตาซีในการแบบเป็นแบบเดฟคิวเดฟซีนอ่ะผมชอบซีนนี้มากที่สุดในเรื่องนะคือมันค่อนข้างจะไซไฟมากโอเคเครื่องแรงโน้มถ่วงนี้ทำงานหมุนเริ่มแรงขึ้นสิ่งของเล็กๆเนี่ยมันเริ่มถูกดูดเข้าไปในห้องนี้เริ่มถูกดูดเข้าไปตามด้วยของชิ้นใหญ่พวกโต๊ะอะไรพวกนี้ตามด้วยของชิ้นใหญ่แล้วก็ไปกระแทกตัวเขาที่พยายามจะดึงอยู่นะขณะนั้นเองมันมีไอ้แผ่นเหมือนแผ่นเลื่อยอะไรพวกนี้ติดอยู่แล้วก็สั่นแล้วก็หลุดออกมาแล้วก็นึกภาพใช่ไหมดูดด้วยแรงดูดมหาศาลนะดูดเข้าไปฟึบก็เรียบร้อยเฉือนไปเรียบร้อยปุ๊บตามแขนไปทุกคนวิ่งมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เห็นเป็นภาพนี้ประมาณนี้อันนี้ผมก็พยายามเบอร์นะมันประมาณนี้มาให้แล้วกันทีนี้เขาก็เริ่มรู้แปลกๆแล้วว่าทำไมเพื่อนของเขาเสียชีวิตหมดเลยวะคอนเฟิร์มแล้วมันเป็นเพราะ99แน่นอนเขาก็เลยตามสืบมาไปพบข้อมูลหนึ่งว่าทำไมเรนโบว์ถึงย้ายโรงเรียนมาแล้วก็เพื่อนเก่าๆของเรนโบว์เสียชีวิตไปหมดเหลือแค่เรนโบว์คนเดียวที่ไม่ตายแล้วก็ย้ายโรงเรียนมานะเขาก็ตามมาเจอความจริงบางอย่างแล้วก็มาถามเรนโบว์ว่าทำไมเพื่อนของเธอตายหมดเลยแล้วทำไมเธอไม่ตายคนเดียวแล้วเรนโบว์ก็บอกว่าก็เขาไม่ได้โทรไงเพื่อนของเขาเนี่ยคนเก่าพวกนี้เนี่ยโทรแล้วเขาก็เสียชีวิตแล้วก็เหลือเขาคนเดียวอันนี้ผมรู้สึกว่าคนนี้เนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยน่าจะเป็นคนที่โดนเสียบบนสับโทงตอนแรกเว้ยนั่นคือเพื่อนของเรนโบว์ใช่ผมคิดว่านั้นน่าจะใช่นะเอารูปมาดูเขาบอกว่าคนพวกนี้โทรหมดเลยแล้วก็เสียชีวิตหมดเลยเว้ยซึ่งเขาก็เหมือนซันอะที่เพื่อนรอบตัวตายหมดแล้วก็เริ่มรู้ว่าไอ้เบอร์เนี้ยมันมีจริงอะไรประมาณนั้นนะก็เลยไม่โทรแล้วก็ย้ายโรงเรียนนั่นเองแล้วก็มีการทะเลาะกันซีนนี้ก็เหมือนพวกเขาแบบเริ่มชอบเริ่มรักกันแล้วเหลือแค่2คนใช่ไหมล่ะตามสูตรหนังฮอลเลอร์เงี้ยพอเหลือหญิงชาย2คนก็มีการรักกงรักกันเกิดขึ้นทะเลาะไปทะเลาะกันมาซันก็เลยสารภาพว่าเขาโทรหา99มาแล้วแต่เขายังไม่ได้บอกว่าเขาขออะไรเว้ยโทรไปเพราะว่าไอ้หนุ่มเนิร์ดอะโทรไปแล้วแบบอยากจะได้ยินด้วยไงว่ามันขอจริงหรือเปล่าเขาก็เลยโทรไปแล้วก็ขอแล้วเรนโบว์รู้เรื่องก็เลยปิดล็อกห้องหลังจากซันออกไปก็ล็อกประตูแล้วก็โทรหา99ซึ่งสิ่งที่เรนโบว์สารภาพมาเนี่ย
ก็ขอ99ว่าบอกซันนะขอให้ซันเนี่ยปลอดภัยซึ่งการขอซันปลอดภัยถ้าเกิดว่าซันได้รับสิ่งที่เขาขอแล้วที่ตอนนี้เราจะไม่รู้ว่าขออะไรนะซันก็จะปลอดภัยอ่ะโทรไปขอแล้วก็เหมือนมานั่งคุยกันต่อว่าไอ้คำขอเมื่อกี้มันดูทำแม่งทำแม่งนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยคุณขอให้ผมปลอดภัยใช่ไหมแล้วถ้าอีกฝ่ายขอให้คุณปลอดภัยอีกรอบนึงอะแล้วมันจะวนลูปอย่างนี้ได้ไหมมันเหมือนกับบัตรเครดิตอะซันยกตัวอย่างบัตรเครดิตนะคือประมาณว่ากู้อ่ะใบนี้กู้ไปได้เงินมาแล้วเอาอีกใบนึงอะไปจ่ายให้ใบนี้พอใบนี้หมดหนี้ใบนี้ก็กู้มาแล้วก็มาจ่ายให้ใบนี้เหมือนวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแต่ในความจริงผมรู้สึกว่ามันทำไม่ได้ปะใช่ไหมนะครับอันนี้เขายกตัวอย่างเฉยนะในความจริงมันจะทำไม่ได้นะเพราะว่ามันมีเรื่องค่าธรรมเนียมระหว่างบัตรเครดิตใช่ไหมแล้วก็ดอกเบี้ยที่โอนระหว่างบัตรไปบัตรเนี่ยดอกเบี้ยมันจะถูกเพิ่มขึ้นมาที่มันโอนระหว่างบัตรไปบัตรเนี่ยมันก็จะมีดอกเบี้ยที่มันบวกเพิ่มขึ้นมาเมื่อจะทำให้ยอดเงินที่มันทันที่มันจะโปะแบบจบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ละในทางการเงินทางชีวิตจริงเนี่ยมันอาจจะเป็นการเพิ่มหนี้ให้มันใหญ่ขึ้นแต่ว่าเอาเป็นว่าโอเคหนังพยายามที่จะลูปให้เราเข้าใจในเรื่องของ99กับบัตรเครดิตเนี่ยยกตัวอย่างขึ้นมาใช่ไหมว่าในทาง99คือซันต้องตายอ่ะแล้วถูกทำให้ปลอดภัยด้วยเรนโบว์ใช่ไหมอ่ะขอให้ปลอดภัยปุ๊บอะไรเงี้ยแล้วเรนโบว์ก็ต้องตายใช่ไหมแล้วซันก็คือแล้วพอเรนโบว์จะตายก็คือโดนปกป้องด้วยซันที่ขอให้เรนโบว์ปลอดภัยคือมันต้องหลบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทุกวันอ่ะทุกคนเก็ทใช่ไหมเขาก็มีไอเดียไอแนวนี้ขึ้นมาเพื่อขัดแย้งกับเงื่อนไขก้าวไว้ก็เฮ้ยมันน่าจะทำแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ซีนเมื่อกี้ผมจะชวนทุกคนพูดถึงคือมันมีการ breaking the fourth wall เกิดขึ้น breaking the fourth wall ก็คือถ้าเกิดว่าแปลเป็นไทยคือการทำลายกำแพงที่4ออกก็คือระหว่างผู้แสดงกับคนดูเองทำไมถึงต้องเป็นกำแพงที่4ใช่ไหมเพราะว่ากำแพงที่4อ่ะมันจะคือกำแพงระหว่างคนดูกับนักแสดงกำแพงก็คือหลังซ้ายกำแพงที่4คือกำแพงหน้าระหว่างผู้แสดงกับคนดู Breaking the fourth wall คือทำลายกำแพงที่มันกั้นอยู่ระหว่างคนดูกับนักแสดงนั่นเองคือการมองจ้องตาก็คือมองกล้องมาตรงๆนั่นแหละซีนนี้ก็เลยเป็นการเหมือนบอกว่ามันก็เหมือนบัตรเครดิตนะครับแล้วก็ที่เราสามารถกู้ใบนี้มาแล้วก็เราเอาใบนี้มาจ่ายให้อีกทีนึงพอใบนี้หมดนี่ก็เอาใบนี้มาจ่ายไปนี่ทีนึงเหมือนกับสอนคนดูอะไรครับตอนนั้นเหมือนคุยกับคนดูแต่ทางกองจริงคือมันน่าจะทำไม่ได้เลยไม่งั้นก็ลูบๆไปอย่างนี้ก็นี่ดิโอเคแล้วเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยผมเนี่ยจะโทรขอ99ให้คุณเนี่ยปลอดภัยจากที่คุณบอกขอเขาให้ผมปลอดภัยประมาณนั้นเข้าสู่คืนนี้มาที่เซฟเฮ้าส์ของเขามาที่เซฟเฮ้าส์วางแผนตั้งกล้องด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะวางกล้องไว้แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเรนโบว์อยู่ที่นี่คนเดียวนะเดี๋ยวเขาจะไปที่อื่นเพราะว่าผมจะไปสแตนบายแบบฉายกล้องไปทั่วโรงเรียนเล็กขอโรงเรียนเพื่อที่จะเอากล้องตัวนี้เนี่ยฟุตเทจนี้เนี่ยไปเป็นหลักฐานแล้วก็บอกทุกคนว่าเบอร์99มีจริงแล้วก็อย่าโทรซึ่งก็มาสแตนบายคือจะวางแผนอัดเทปอัดวิดีโอแล้วก็แชร์ให้ทุกคนรู้นั่นแหละแต่กับฝั่งเรนโบว์อ่ะจู่ๆก็ถือโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วบอกว่าซันมันโทรมาแล้วมันโทรมาแล้วว่าได้สิ่งที่ต้องการหรือยังซันทีนี้มันเลยผิดแผนดิมันเลยผิดแผนผมว่าจุดเนี้ยหลายๆคนคิดไม่ถึงเว้ยตอนดูนะผมเพิ่งมาคิดจุดนี้ออกว่าเฮ้ยเราโดนสับหลอกด้วยว่ะคือแผนในการลูปป้องกันแต่ละคนไปเรื่อยทุกคืนอ่ะคนนี้โทรหาป้องกันคนนี้ใช่ไหมเราลืมเรื่องหนึ่งคือถ้าเกิดว่าซันจะขอให้เรนโบว์ปลอดภัยซันต้องโทรไปหา99ก่อนที่99จะโทรหาเรนโบว์บอกว่าได้ของหรือยังถูกไหมซึ่งตอนนั้นก็อยู่ที่99ละจุดนี้เราอาจจะลืมจริงก็ถ้า99โทรหาคนที่โดนในคืนนั้นก่อนก็เท่ากับเกมเรนโบว์ก็ตายก่อนเลยแล้วค่อยรับโทรศัพท์จากซันเนี่ยแล้วก็ไม่ทันแล้วเด็กก็เรนโบว์ตายแล้วอะไรประมาณนี้มันเป็นจุดที่สมเพศสมผลอย่างหนึ่งของเรื่องนะผมคิดว่านะเพราะเราลืมนึกไปว่าอ้าว99ก็มีอำนาจมากกว่าดิว่างั้นกูก็ไม่นับที่มึงจะขอให้อีกคนปลอดภัยดิกูก็โทรหาคนหนึ่งก่อนแล้วก็ฆ่ากันนะประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะซานรู้ละรีบวิ่งมารู้ตายแล้วรีบวิ่งมาเรนโบว์ก็อยู่ในนี้คนเดียวนี่อยู่ในคนเดียวแล้วก็รอความตายอยู่ในเซฟเฮ้าส์นั้นประมาณนี้นะซานวิ่งมาถึงเปิดประตูไม่เจอเรนโบว์ละไม่เจอเรนโบว์ซานก็เจอแต่กล้องตัวเดียวตั้งอยู่นี่นะแล้วก็มีโทรศัพท์อยู่ที่พื้นดังขึ้นไปนายขึ้นมาพอหยิบขึ้นมาคุยก็เป็น99โทรมาได้สิ่งที่ต้องการแล้วใช่ไหมสิ่งที่นายขอน่ะความรักน่ะฮะก็คือเฉลยว่าซันที่โทรไปขอนะซันขอความรักจากเรนโบว์ส่งมาจากเรนโบว์รู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นยังไงอันนี้คือเสียงเป็นผู้ชายใหญ่อยู่นะแล้วก็ตัดเป็นเสียงเรนโบว์เสียงเรนโบว์ที่อยู่ในหัวไม่มีอะไรที่99ให้ไม่ได้เป็นเสียงเรนโบว์ก็เฉลยว่าเรนโบว์ก็คือ99เองเป็นดีฟิวสุดท้ายนี้ก็มีถังอะไรสักอย่างบนหัวซันตกลงมาแล้วซันก็เหมือนได้ยินได้เห็นทันพอดีเลยล็อกหลบลงมาหลบมาทันแต่ว่าถอยไปโดนแท่งเหล็กสักอย่างแหลมๆแทงเข้าไปล้มใส่นั่นเองแล้วก็เรียบร้อยครับ
แล้วก็ซีนเนี้ยเป็นการบอกใบ้คนดูแล้วว่าเรนโบว์ที่อยู่ในนี้เนี่ยมีหลายบุคลิกเพราะว่าเขาไม่ใช่คนมีซีนที่แบบหน้ายืดๆที่แบบมันดูอัปลักษณ์ไม่ใช่คนอ่ะมันไม่ใช่คนเลยวะนะผมว่าซีนนี้เขาบอกได้ว่าเรนโบว์ไม่ใช่คนเว้ยอ่ะกูอยู่โรงเรียนที่1กูโดดไปโรงเรียนที่2คิวไปเรื่อยโรงเรียนที่3ที่4ที่5อะไรเงี้ยผมคิดว่านะผมตีความอย่างเงี้ยแต่ว่าในความจริงพุ่งกับอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ได้นะอ่ะตัดมาก่อนจบเรื่ององค์สุดท้ายของหนังคือน้ำตามไปที่โรงเรียนใหม่โรงเรียนกรุงเทพม.ปลายนักเรียนคุยกันนี่เห็นข่าวแปลกๆไหมเห็นข่าวนี้ไหมว่ามีนักเรียนตายแล้วก็ย้ายมาที่โรงเรียนเราหน่ะไปถามเขาดีกว่าไหมไปถามนักเรียนคนนั้นดีกว่าไหมว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นปุ๊บๆมาถามนักเรียนนักเรียนใหม่ที่ย้ายมาเนี่ยมันจริงไหมที่โรงเรียนเก่าของเธอเนี่ยมันมีเบอร์อะไรเนี่ย999999เนี่ยโทรไปแล้วขออะไรก็ได้เนี่ยเด็กมันนั้นก็บอกว่าอย่าโทรเลยฉันเตือนแล้วนะอะไรน้องนั้นเหมือนแบบผมว่านะตัวละครตัวเนี้ยที่เรนโบว์เล่นอะหรือว่าคุณซิสตาเจนเซ่นเล่นนะผมว่าแอบคล้ายๆใครรู้ไหมแนโนมันเหมือนแนโนที่มันมีความเป็นเดวิลมันมีความเป็นยมทูตที่จะชำระล้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่าแนโนจะชัดกว่าแนโนจะชำระล้างคนที่แบบทำบาปหรือแบบเบื้องลึกในจิตใจมนุษย์อะไรเงี้ยแนโนเนี่ยจะชัดกว่าแต่พอไปเรนโบว์เนี่ยมันเหมือนเป้าหมายเป็นใครก็ได้เป็นนักเรียนทั่วไปเพราะว่าดูจากกลุ่มซันมันก็ไม่ได้มีใครมีจิตใจที่มันมืดมนขนาดนั้นดิใช่ไหมไอ้อย่างสาวแว่นก็ความใฝ่ฝันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์แล้วที่ต้องการความใฝ่ฝันหรือฉี่ต้องการสิ่งของที่มีมูลค่ารถเฟอร์รี่ของเขาในฝันมันก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเข้าใจไหมแต่ว่าในทางของแนโนเนี่ยก็จะแบบว่าทำผู้หญิงท้องใช่ไหมแล้วก็ทิ้งอะไรแกมันจะมีเรื่องของเบื้องลึกในจิตใจมนุษย์ในแนโนมากกว่าให้เราเข้าใจนะแต่เหมือนเรนโบว์จะฟีลแบบกูฆ่ามันเลยกูฆ่าเอาสาใจแบบว่าไปย้ายโรงเรียนแล้วฆ่าไปเรื่อยแต่นู้นก็จะมีเหตุผลของเขาอะไรทำนองนั้นนี่คือวิเคราะห์99ครับถ้าใครยังไม่ดูสามารถดูที่ Disney Hotstar อยากให้ทุกคนดูบ้างทุกคนลองไปดูผมว่ามันเป็นหนังที่แบบฆ่าเวลาดีนะก็คือเปิดชิวๆไปจะชิวบ้างไปดูนะจริงๆอ่ะผมชอบเรื่องนี้มากนะแต่ว่าพอมาดูในปัจจุบันแล้วมันค่อนข้างในใจนี่เนาะผมติดในเรื่องการแสดงนิดนึงหรือว่าบางจุดนิดนึงที่มันแบบแข็งๆนิดนึงหรือว่าการโคสอัพตาแล้วแบบพูดแบบหล่อๆอะไรเงี้ยช่วงหลังๆอายุยุคนั้นจะชอบแบบตาใสพูดแบบโรแมนติกอะไรเงี้ยจะมีฉากอยู่ช่วงหลังที่เราพูดถึงอะแล้วก็CG ก็เข้าใจได้ว่ายุคนั้นCGมันอาจจะไม่ได้เรียวขนาดนั้นเนาะแล้วก็เขาก็ไม่ได้ใช้เมคอัพเอฟเฟกต์ใช่ไหมที่แบบว่าแต่งจริงอะมันมีซีนที่แบบการ์วิตี้ซึ่งมันก็ทำไม่ได้หรอกในความจริงนะซึ่งมันก็ต้องใช้ CG ช่วยแล้วมันก็จะลอยๆนิดนึงมันก็จับได้แบบโอ้โหหนังมันเก่าแล้วผมก็เข้าใจได้มันก็ติดอยู่แค่นี้แหละส่วนเนื้อเรื่องมันก็ผมว่าดูได้นะผมว่ายุคนี้ก็ยังดูได้แล้วไม่ตึงหินนะมันแตกต่างจากบางเรื่องที่มันแบบดูยุคโน้นแล้วมันสนุกแต่พอมาดูยุคนี้แล้วมันฮาไปมันจะมีเรื่องพวกนี้อยู่ซึ่งผมว่า99ไม่เป็นนะ99ก็ยังดูยุคนี้สนุกอยู่ถ้าเกิดว่าน้องๆทุกคนอยากเกิดดูเรื่องนี้นะแล้วแบบหาดูไม่ได้ Disney Hotstar มีใครเป็นเมมเบอร์หรือว่าซับสไครป์อยู่แล้วก็คือไปดูได้เลย99ต่อติดตามนะโอเคสำหรับวันนี้วิเคราะห์หนังประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายคุณหยก